สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการตี10เดย์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอเป็นตลกหน้าสวยความสามารถครบถ้วนเล่นตลกร้องเพลงเล่นละครเป็นพิธีกรอยากให้ทำอะไรเธอทำได้หมดครับและก็ยังเคยเป็นคนในครอบครัวของตี10ของเราอีกด้วยแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่ไม่ได้ร่วมงานกันผมแทบจะไม่มีโอกาสได้คุยกับเธออย่างจริงจังเลยวันนี้น่าที่จะเป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีเพราะว่างานของเธอนั้นแน่นเอามากๆและตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ลูก2แล้วล่ะครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้วิดีโอคอลหาเธอกันนะฮะที่บ้านเกษตรนวมินทร์นู่นเราอยู่พระราม4วันนี้อยากเห็นหน้าหลานด้วยครับไปคุยกับเธอเลยนะครับคุณชมพู่ทันสิตาสุวัชรธนากิจชมพู่ก่อนบ่ายครับสวัสดีครับชมพู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะนานนะสิสบายดีนะคะสบายดีตอนนี้ก็ยังรอดปลอดภัยจากโควิดอยู่แต่เดี๋ยวเดินออกไปไม่แน่อาจจะโดน ยังไม่รู้เลยเป็นไงลูกๆเป็นไงไหนขอดูหน้าหน่อยสิสายฟ้ากับพายุใช่ไหมชมพู่อุ๊ยอันนั้นชมพู่อารยาค่ะคุณตาเอาไม่ใช่สายฟ้ากับพายุเหรอไม่ใช่นี่ชมพู่ยายระอาเป็นทารากับวายุค่ะทารากับวายุลูกของชมพู่ก่อนบ่ายนนสายฟ้ากับพายุลูกชมพู่อารยาโอ้ยงงงงนี่ต้องวายุแน่คนนี้วายุค่ะคนเล็กเพิ่งเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมค่ะยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนเลยวันนี้เราบันทึกแท้วันที่16นะฮะท่านผู้ชมโอ้ยยังไม่ถึงเดือนสวัสดีลูกวายุโอ้ยตาสองชั้นโอ้ยชัดแจ๋วเลยท่าทางจะหน้าตาดีเหมือนแม่แล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวให้ดูชัดวายุทักทายลูกปึ๊บๆยังง่วงอยู่ว่าไงลูกโอ้ยแม่ไหวยังไม่ครบขวบเลยเนาะใช่ค่ะแล้วคนเล็กแล้วทาราล่ะทารากี่ขวบแล้วทาราอย่าต้องแปะมือค่ะทารามาอยู่นี่ลูกแล้วพี่เลี้ยงเอาคนเล็กไปก่อนปึ๊บว้าโอ้ยทาราสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหน้าเหมือนใครนี่เหมือนพ่อเอ้ยไม่ค่อยเหมือนแม่เท่าไหร่คนนี้เนี่ยข้ามรุ่นไปเหมือนคุณยายเลยค่ะเหมือนแม่หนูแม่หนูเป็นสาวหมวยคนนี้ก็เลยเป็นขาวตี คุณแม่ของผู้นี้เป็นคนจีนใช่ไหมคุณแม่มีเชื้อจีนค่ะก็จะเป็นแบบว่าขาวหมวยนิดนึงลูกๆ ก็เลยเหมือนคนโตได้ทางคุณแม่หนูมาส่วนคนเล็กวายุอ่ะไปเหมือนทางฝั่งสามีคุณแม่ของสามีค่ะโอเคทารากับวายุนะฮะและนี่ชมพู่ก่อนบ่ายนะครับฝั่งโน้นสายฟ้ากับพายุและนนชมพู่อารยาโอ้สับสน เป็นยังไงล่ะเนี่ยครั้งหนึ่งก็เป็นนชมพู่นี่เป็นหนึ่งในครอบครัวของตี10ของเรานะฮะก่อนที่จะมาเป็นตี10เดย์เป็นอยู่หลายปีทีเดียวแล้วก็แยกตัวออกไปเป็นดันดาราท่านผู้ชมที่ไม่ทราบนะฮะคงจะไม่ค่อยมีใครนะฮะที่จะไม่ทันนะครับแต่ถ้าไม่ทันเรารวบรวมเอาความตลกความสนุกที่สร้างความสุขให้กับพวกเรามายาวนานหลายปีของชมพู่ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งฮะดูนะครับว่าเป็นยังไงเชิญครับขอต้อนรับนายกสมาคมคนแคระแห่งประเทศไทยด้วยค่ะว้าวจ้าถอดรองเท้าก็แคระเหมือนเราเหรอวะถ้าพ่อเป็นนายกสมาคมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราไม่ถามเรื่องอายุเท่าไหร่อายุเหลือเท่าไหร่ดีกว่าพยายามเกลี้ยกล่อมตั้งแต่ปีแรกทำเทปแรกของตี10ขายบ้านตัวเองตั้งนานแล้วเนี่ยวันนี้แหละเดี๋ยวมาดูขายบ้านตัวเองไว้เดี๋ยววันนี้จะมาขายขี้หน้าให้ดูต้องทำเวลาด้วยนะเพราะว่าต้องอัดเสร็จเร็วด้วยนะพ่อรีบไปไหนฮะเช่าชุดไว้เดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวบัตรทุกใบนี้คุณต๊อกคะทำไมคะผมดิฉันให้คุณทั้งหมดเลยค่ะพี่ชมพู่เอาของพี่ชมพู่ให้เขาหมดเลยเหรอของทีมงานสตูนี่แหละจันทำไมคะเอาน้ำมันเครื่องถูหลังให้ฉันหน่อยน้ำมันเครื่องเลยขอรับพร้อมนะขอรับลาดหลังเลยมาวันนี้ดีใจที่ได้ผัวหลังจากเคยเสียตัวมาหลายหน
ะมีผัวเป็นตัวตนขอขอบคุณผัวทุกคนที่มางานนี่ฉากอลังการมากไปไหนพี่คะไปไหนเที่ยวไม่เที่ยวไม่ว คนบ้าอะไรเหยียบฟุตบาทถล่มเลยโอ้ยเอาขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาไม่กำลังคิดในใจอยู่กูต้องรับผิดชอบนั่นชมผู้ก่อนแบบในดันดารานะก็ดุสนะชมผู้เนาะมันก็ผ่านพ้นไปนอนน้ำมันไหลผ่านใต้สะพานไปเยอะแล้วเวลาผ่านพ้นไปเราไม่ได้ร่วมงานกันหลายปีไม่เคยถามเลยคำถามแรกชมพู่รู้สึกยังไงนะตอนที่ย้อนกลับไปโอ้ยเป็น10ปีมั้งที่เราทำงานร่วมกันตอนที่อาให้คนติดต่อผู้ไปตอนนั้นผู้รู้สึกอะไรยังไงแล้วรับปากกับเราด้วยความคิดยังไงลังเลไหมนี่คือคำถามที่ค้างคาใจมา10ปีละถามว่าติดต่อแล้วชมพู่ลังเลไหมตอบตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าใครลังเลชั่วโมงนั้นคือโง่มากเลยคุณอาแหมขอบคุณครับคือต้องบอกว่าหนูก็เป็นเหมือนแบบเด็กตัวเล็กๆที่ก้าวเข้ามาในวงการนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นจากการเป็นตลกตัวน้อยๆซึ่งหนูดีใจมากที่รายการตีสิบรวมถึงคุณอาวิชวันแล้วก็ทีมงานนะคะเล็งเห็นความสามารถแล้วก็ยื่นโอกาสให้ตอนติดต่อมาดีใจสุดๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสแบบโอกาสทองโอกาสงามมากๆซึ่งถ้าไม่คว้าไว้เนี่ยคือพลาดมากๆก็เลยตัดสินใจไม่กล้าเลยค่ะที่จะตอบตกลงว่าทำค่ะคุณอาขอร่วมงานกับตีสิบด้วยค่ะนะตอนนั้นโอเคอันนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนนะครับทั้งที่ทำงานร่วมกันมายาวนานมากจึงเป็นโอกาสที่คิดว่าเอ๊ะน่าที่จะลองถามดูเพราะว่าเหมือนว่าตอนนั้นเป็นงานเปิดตัวเขาเรียกเดบิวต์เลยเปิดตัวการเป็นพิธีกรของผู้เลยใช่ไหมเป็นครั้งแรกใช่ค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะชมพู่ทำกิจกรรมหนักอยู่แล้วคือถ้าคนแค่รอบข้างอะค่ะและคนที่เคยจ้างงานเท่านั้นจะรู้ว่าชมพู่ร้องเพลงได้ชมพู่สามารถเป็นพิธีกรได้เพราะเคยฝึกมาชมพู่สามารถเอนเตอร์เทนได้แต่ว่าน้อยคนนักในวงการบันเทิงอะค่ะที่จะมองเห็นคุณค่าตรงนี้ในตัวหนูอะค่ะซึ่งตอนนั้นหนูยังไม่แน่ใจเลยว่าทำไมทีมงานหรือว่าคุณอาหรือว่ารายการตอนนั้นที่เขาจะเลือกใครก็ได้เพราะว่าตีสิบตอนนั้นเป็นอะไรที่เฟื่องฟูมากนะคะทุกคนที่มาทำคือมีชื่อเสียงติดตัวกลับไปหมดเลยอะแล้วหนูไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเล็งเห็นแบบคนตัวเล็กๆอย่างหนูอะไรเงี้ยแล้วพอเขาหยิบยื่นโอกาสให้เราได้มาร่วมงานทำให้คนเนี่ยได้เห็นความสามารถในเรื่องของการเป็นพิธีกรระดับนึงเพราะตอนนั้นหนูยังไม่ได้เก่งด้วยนะเหมือนแบบค่อยๆฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราก็ยังมีแบบข้อด้อยมีจุดบกพร่องอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มาทำปุ๊บคนได้เห็นความเป็นพิธีกรก็ทำให้เป็นการต่อยอดงานอื่นๆมาอีกหนูจำได้ว่าเวลาหนูมาทำแล้วหนูมีอะไรแบบเพิ่มเติมในชีวิตหรือว่ามีงานอะไรเข้ามาชอบเดินเข้าไปอวดคุณอามกันคุณอาขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูมีงานชิ้นนี้เข้ามาอีกแล้วจากรายการนี้ตลอดเลยจำได้ป่ะคุณอามจำได้โดยเฉพาะตัวโฆษณาหลายๆครั้งที่ชมพู่ได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาใดๆชมพู่จะเข้ามาบอกผมด้วยความดีอกดีใจด้วยความภาคภูมิใจบอกได้อีกตัวแล้วได้ถ่ายอีกตัวแล้วถ่ายโน่นถ่ายนี่ซึ่งผมเองก็มีความภาคภูมิใจอยู่เป็นอย่างมากแต่มันก็มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งว่าทำไมชมพู่ได้แต่ชมพู่วันละปูละไม่เห็นมีใครมาติดต่อเลยใช่คุณอาพูดคำนี้เลยโอ้ดีใจด้วยนะชมพู่ได้แต่ทำไมอาไม่ได้เลยเหรอแต่ตอนนั้นด้วยความยินดีจริงๆด้วยความปรีดาจริงๆว่าโอ้ชมพู่แบบว่าแล้วก็โดยเฉพาะงานพิธีกรเห็นบอกว่าทะลักล้นเลยใช่ไหมงานพิธีกรตามมาโอ้โหเป็นพรวนทุกวันนี้กี่รายการวันนี้ทุกวันนี้อุ้ยทุกวันนี้เหรอคะ ประมาณ1 2 3 4เกิน5รายการอะคุณอาหนูจำไม่ได้ว่ากี่รายการนี่ไงดูสิยังมีรายการเดียวอยู่เลยรายการเดียวแต่หนูก็ไปเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันค่ะก็หลายๆที่ก็ให้โอกาสค่ะยินดียินดีด้วยชมพู่ที่งานยังเยอะอยู่ทะลักล้นนะครับ
ความเป็นพิธีกรของชมพู่นี่ฉายแววมาตั้งแต่เทปหนึ่งเลยในความรู้สึกของอาอาถ้าไม่ถามอาตอบก็แล้วกันว่าสงสัยว่าทำไมอาถึงเลือกผู้เพราะผู้เป็นคนไวคิดเร็วสวยฉลาดเฉลียวมันสามสี่เรื่องนี้มันก็ครบองค์อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะตอนโน้นยิ่งแบบยังเฟรชอยู่คือใหม่มากคือเปิดซิงอะแล้วเรียกว่าเปิดซิงชมพู่บอกโอ้ยดีมากชมพู่ยังไม่เคยเป็นพิธีกรที่ไหนเรารับรองได้ว่าคนนี้ทำได้แน่นอนตอนนั้นเราคุยกันในที่ประชุมอาบอกว่าติดต่อเลยนั่นคือที่มาครับโอ้ดีใจอูฟังแล้วจะร้องไห้คุณอาสุดยอดขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วจริงไหมว่าพอเริ่มงานตอนนั้นผู้ก็โอ้ตอนนั้นมันก็เป็นยุคของโซเชียลมีเดียแล้วบ้างแล้วใหม่ๆอ่ะเนาะผู้ก็เจอมีบูลลี่ใช่ไหมมีคนเข้ามาดูถูกมีคนพูดให้เข้าหูอะไรประมาณนี้มีใช่ไหมมีค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่าโอ้ชมพู่ยังเจอช่วงแรกที่แบบบูลลี่และยังไม่กว้างขนาดนี้นะถ้าเจอแบบปัจจุบันนี้นะหนูว่าหนูอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วร้องไห้หนักมากไปแล้วคือก่อนหน้านั้นที่เจออ่ะยังเป็นช่วงเหมือนแบบโซนแคบๆที่คนเข้ามาคอมเมนต์แต่เวลาเราเข้าไปอ่านเราก็จะเห็นคอมเมนต์มาอันแล้วเราก็สะอึกเหมือนกันค่ะเพราะต้องยอมรับว่าหนูก็ยังเด็กแล้วตอนเข้ามาใหม่ๆเรามีแต่ความกล้ามีแต่ความมุทะลุมีแต่ความอยากเล่นซึ่งบางทีเราก็มองข้ามในบางคำพูดเราไปซึ่งแบบเฮ้ยตอนนั้นเราไม่น่าพูดตอนนั้นเราไม่น่าทำเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ทำให้เราปรับปรุงเลยค่ะแต่ช่วงนั้นที่เจอมันก็จะมีหลายคำคุณอามันจะมีแบบว่าไม่ชอบเลยเคยมีอ่านเจอเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดไปเจอมีพิธีกรชื่อผลไม้คนนี้นะจะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนรายการไม่ดูอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยขนาดนั้นเลยโอ้โหบางทีเราไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือว่าเราไม่ได้มานั่งทบทวนตัวเองมากพอในฐานะของการพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาสนุกอย่างเดียวตอนนั้นเอาสนุกซึ่งมันมีบางอันเหมือนกันบางรายการที่หนูไปออกทำอะไรเงี้ยมันก็มีจุดที่พลาดแต่เราไม่ได้สังเกตตัวเองแต่คนภายนอกอ่ะเขาสังเกตแล้วเขาก็คอมเมนต์มาซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะคะเวลาหนูอ่านหนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันไหนที่เราพลาดเรายอมรับจริงอันไหนที่เราผิดเราแก้ไขเลยอะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นจุดที่เรายังเด็กแล้วเราไม่ได้มาใส่ใจพวกนี้ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดอีกเยอะเหมือนกันทำให้เจอคอมเมนต์เจอบูลลี่เจอดราม่าเยอะมากก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติชมมานะคะอะไรที่ติเพื่อก่อนเนี่ยหนูยอมรับไปแก้ไขเลยแต่อะไรที่ถ้าเข้าไปอ่านแล้วแบบว่าแบบไร้สาระเกินไปซึ่งไม่มีเหตุผลในการติอะไรเงี้ยหนูก็จะมองข้ามแล้วก็ปล่อยผ่านเหมือนกันค่ะในฐานะที่อาเป็นเจ้าของรายการตั้งแต่ตอนที่ผู้เข้ามาทำใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะมารู้ว่าผู้ก็โดนบูลลี่โดนวิพากษ์วิจารณ์เพิ่งรู้นี่แหละก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเช่นอะไรบางทีไม่ได้มาจากรายการคุณอาอย่างเดียวค่ะมันมีจากหลายๆอย่างที่ทำก่อนหน้านี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าในความเป็นตลกหนูก็จะอินกับตัวเองว่าไปรายการไหนเนี่ยเราจะต้องเอนเตอร์เทนสิ่งที่เราจะทำได้เพื่องานของเราเนี่ยมันไม่ใช่ไปนั่งสวยๆมันก็ต้องมีคำพูดมันก็ต้องมีเรื่องอัมมันก็ต้องมีมุกซึ่งบางคำพูดที่เล่นไปบางทีมันอาจจะเป็นการไปอัมเขาแรงอย่างเช่นอย่างสมัยนี้มันจะมีเรื่องของไม่บูลลี่กันเรื่องความอ้วนเรื่องความดำเรื่องผิวสีใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนบางทีด้วยการเล่นมุกตลกอะค่ะมันอาจจะมีบ้างที่ไปแตะโดนขึ้นไปบนตาช่างแล้วก็ตาช่างร้องเลยว่าหนักกี่กิโลคะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโอ้ผิวครับอย่างนี้ปิดไฟแล้วแบบถ้าไฟมืดเนี่ยหากันไม่เจอเลยใช่ไหมคะมันก็เป็นทางมุกตลกที่เราเล่นกันเป็นปกติอะค่ะแต่ด้วยมุมเซนซิทีฟของบางคนที่หมอจะรู้สึกว่าไม่น่าไปอัมเขาเลยไม่น่ารักเลยไปอัมเขาทำไมเรื่องผิวไปอัมเขาทำไมเรื่องน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจังหวะการพูดซึ่งบางทีเราอยากจะเล่นจนเราไม่ได้ฟังคนอื่นทำให้เราเนี่ยไปแทรกเขาจังหวะในการพูดอาจจะแบบกลายเป็นคนแซ่บเขาก็จะแบบมีคอมเมนต์ว่าแบบได้ยินเสียงแล้วรำคาญจังเลยทำไมไม่มีจังหวะจากคนแซ่บเขาไปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางจังหวะที่บางรายการที่เราทำพลาดในจุดแบบนี้ค่ะก็มีเหมือนกันคุณอาแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเหมือนกันค่ะซึ่งอันไหนที่ติแล้วแบบเฮ้ยจริงยอมรับเลยค่ะแต่อันไหนที่มันไร้สาระเราก็มองข้ามอย่างที่บอกคุณอาเนี่ยเพิ่งรู้นะครับท่านผู้ชมว่าที่เขาเรียกว่าอาการทัวร์ลงเนี่ยฮะมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคชมพู่ซึ่งท่านผู้ชมผมเองก็ไม่เคยได้รับรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนในยุคโน้นนะฮะหลังๆนี้ตอนนี้มีแน่นอนเราเห็นอยู่แล้วนะครับเรื่องของทัวร์ลงคนในสื่อทั้งหลายที่พลาดพูดพลาดไป
เปรียบเทียบคนโน้นกับคนนี้อะไรล่าสุดที่เป็นกันอยู่นะฮะก็ต้องออกมาขอโทษเกิดมีดราม่าเกิดมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นมาและหลังๆนี้ก็มีบูลลี่พาดพิงไปถึงโน่นถึงนี่มากมายซะจนโอ้โหเราเหลือเชื่อว่าในสังคมของเรานี่เซนซิทีฟได้มากถึงขนาดนั้นหารู้ไหมว่าจริงๆเขาเซนซิทีฟกันมานานแล้วเนี่ยก็ได้รับรู้จากชมพู่เนี่ยฮะว่าในยุคนั้นก็โดนบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มากเท่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนาะก็เพิ่งรู้เนี่ยก็เพิ่งรู้หรือเชื่อแล้วผู้มีวิธีคิดยังไงเผื่อที่คนตอนนี้อาจจะเผชิญอยู่กับอาการทัวร์ลงจากที่ต่างๆเราจะมองข้ามผลของการได้รับการบูลลี่จากโซเชียลมีเดียเนี่ยเรามองข้ามยังไงเราข้ามมันไม่ได้ยังไงถ้าถามชมพู่นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่ยังเป็นแบบคนที่ไม่มีวิธีคิดเหมือนปัจจุบันนี้นะเคยเข้าไปอ่านลดน้อยเหมือนกันค่ะสมมติว่าเราอ่านคอมเมนต์อย่างเงี้ยมีชมมา20อันแต่ว่ามีด่าแทรกเข้ามา1อันไอ้1อันนั้นน่ะหนูอ่ะจะจำหน่อยไปประมาณ 2-3 เดือนได้เลยอะค่ะเป็นคนพอเข้าไปอ่านคอมเมนต์ลบอะแล้วจะรู้สึกแย่กับการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของตัวเองมากยังไปไม่ถูกเหมือนกันในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเขาเกลียดเราเราจะทำยังไงให้คนรักเราแล้วเราก็จะแบกไว้อย่างนั้นนะคะทำยังไงดีให้เขาเปลี่ยนความคิดแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนแปลงวิธีความคิดตัวเองตอนที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันคิดได้เองค่ะคุณอาว่าก็มีคนเคยบอกว่าอย่าไปยึดถืออย่าไปคิดมากเลยคนที่เขาทำดีที่สุดแล้วคนที่ประสบความสำเร็จสุดแล้วเขาก็ยังไม่วายโดนดราม่าไม่มีคำชมตลอดหรอกมันก็มีคำติคำว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพอมาปัจจุบันนี้พอผ่านอะไรมาเยอะๆค่ะมันทำให้เราคิดได้ในปัจจุบันว่าเลือกที่จะเสพอ่านนะคะใจกล้าที่จะอ่านได้แต่อันไหนที่มันเป็นลบถ้าพลาดจริงยอมรับอันนี้พลาดจริงเข้าใจเพราะวันนั้นที่รายการจำได้เลยว่าเอ้ยจังหวะนี้ไม่ดีเลยอันนี้ยอมรับแต่ถ้าอันไหนที่อ่านแล้วแบบมันลามไปถึงครอบครัวแตะไปถึงเรื่องอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งด่าเอามันนะคะอันนี้มองข้ามแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าช่วงไหนอ่อนแอใจไม่แข็งพอก็เลือกที่จะไม่เข้าไปอ่านเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะค่ะต้องคิดอย่างนี้คนที่เขาด่าเราคอมเมนต์เราเขาไม่ได้รู้เบื้องหลังความพยายามของเราว่าเฮ้ยกว่าเราจะมาถึงจุดนี้เราก็ใช้การฝึกฝนเราก็ทำการบ้านเราใช้การพยายามเหมือนกันนะกว่าจะถึงจุดนี้ซึ่งมันเหนื่อยมันยากซึ่งเขาจะไม่เห็นตรงนั้นเขาจะเห็นหน้าเราเลยว่าอ้าวออกมาตรงนี้แล้วทำไมถึงพูดแบบนี้ซึ่งพอปัจจุบันนี้หนูก็เลยใจเข้มแข็งพอว่าอ่านได้เข้าใจคำติชมได้แต่จะไม่เก็บมาหน่อยทุกๆอันแล้วก็เลือกความสุขคนรอบตัวค่ะคือหนูว่ามีโชคดีว่ามีคุณตาคุณยายพ่อแม่ใช่ไหมคะมีสามีมีลูกเราจะเลือกความสุขแบบแค่คนรอบตัวแบบนี้เพราะว่าเราเลี้ยงดูเขาแล้วเขาให้ความอบอุ่นเราแต่คนรอบนอกที่เขาติเราหรือว่าเขาด่าอะไรเราเยอะๆไร้สาระเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้งานเรานะเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเราซึ่งถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลกับความรู้สึกแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตดังนั้นพยายามจะข้ามแล้วก็มองผ่านไปให้ได้ซึ่งหลายๆคนปัจจุบันนี้ถ้าเจอนะคะอยากให้คิดเหมือนชมพู่ว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้มีผลกับชีวิตเราแต่ถ้าติเพื่อก่ออันนี้จำไว้แต่ถ้าติไร้สาระแล้วก็เอาด่าเอามันอ่ะอันนี้พยายามมองข้ามแล้วใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขผ่านมันไปให้ได้อ่ะค่ะตอนนี้คือคนในสื่อครับกับโซเชียลมีเดียกับคนนอกสื่อตอนนี้กลับกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเยอะมากนะครับมีการโจมตีกันเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็หยิบมาโจมตีกันก็ฟ้องร้องกันบ้างฟ้องร้องเรียกเงินเรียกทองกันบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเมื่ออดีตนี้มันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนแต่ในปี2ปี3ปีหลังเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้เยอะมากก็เพิ่งรู้ว่าเกิดขึ้นกับผู้มาด้วยเมื่ออดีตแม้ว่าจะเบาๆแต่ก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายปีนะฮะแต่ตอนนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับเอาละนี่เรามาพูดถึงตะกี้นี่พูดถึงเรื่องสามีเรื่องครอบครัวเป็นคนที่ lucky in game แล้วก็ lucky in love ด้วยใช่ไหมครับมีสามีที่น่ารักมีลูกที่น่าเอ็นดู2คนจริงหรือเปล่าว่าคุณบอยสามีมีอยู่วันหนึ่งเอาเงินล้านมาเซอร์ไพรส์เหรอผู้โอ้จริงค่ะยังจำวันนั้นได้อยู่เลยแล้วก็บอกเขาเสมอว่าให้ทำบ่อยๆแบบนี้ คือคุณบอยสามีอะค่ะเขาก็มีเงินเก็บของเขาอะค่ะแล้วเขาก็มีธุรกิจออนไลน์ที่เขาทำร่วมกันกับเพื่อนๆรวมไปถึงเขาก็มีการขายอสังหาที่เขามีสะสมเอาไว้อะค่ะซึ่งวันนั้นน่ะก็เป็นการขายอสังหาได้ในส่วนของเขาแล้วก็ธุรกิจที่เขารวมเงินมาแล้วเขาก็อยากเซอร์ไพรส์
ลูกเซอร์ไพรส์เมียเขาก็เลยไปเบิกเงินสดมาเขาก็เก็บของเขาไว้ส่วนหนึ่งแล้วเขาก็เอา1ล้าน1ก้อนเนี่ยให้หนูส่วนหนึ่งเขาเก็บไว้แล้วเขาก็เลยเอามาเซอร์ไพรส์ว่าอ่ะนี่เป็นของขวัญนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปลง Instagram วันนั้นเป็นความดีใจของเราว่าเออเป็นโมเมนต์นึงที่มีความสุขจังเลยสามีทำให้อะไรอย่างเงี้ยอู้แต่คลิปนั้นก็โดนด่ามากนะกำลังจะพูดโอ้ยออกไปอย่างนั้นมีจะรอดหรือไม่รอดมั้งโอ้ไม่รอดค่ะเรารู้สึกว่าเป็นความสุขของเราแล้วอยากเก็บไว้เนาะแต่วันนั้นที่พอลงไปก็จะมี2มุมอีกมุมนึงก็จะแบบอวดหรออวดทำไมขี้อวดแล้วก็แบบหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นหนูเลยไม่กล้าโพสอะไรที่เขาให้ของขวัญหนูอีกเลยคุณอากลายเป็นนอยไปเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่วันนั้นเขาเอาเงินมาให้ค่ะโอ้น่ารักเป็นอย่างมากนะฮะการเซอร์ไพรส์ด้วยเงินสดบางทีเนี่ยเป็นในครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่เวิร์กเสมอนะฮะใช่แล้วหลังๆหนูเลยบอกว่าไม่ต้องเบิกเงินสดมาให้โอนเข้าบัญชีเงียบๆค่ะ ของอย่างนี้เนาะมากระซิบข้างหูเบาๆมันก็ปลื้มใจมากแล้วเนาะ รายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ